สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับมีเวลาสั้นๆนะครับไม่ไหวครับเอารูปขึ้นปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าสัญญาณแย่นะครับแดงขึ้นเลยก็เป็นว่าคงจะไม่ต้องดูหน้าดูตาก็ได้นะครับฟังเสียงอย่างเดียวก็แล้วกันคือตั้งแต่ปีใหม่มาเนี่ยมันมีสัญญาณยังแย่อยู่เลยพี่น้องครับเดี๋ยวแป๊บนะครับนะพอไหวนะโอเคครับผมมีคลิปสั้นๆที่อยากจะนำเสนอให้กับพี่น้องและผมคิดว่าเป็นคลิปที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับเวลานี้เนี่ยการต่อสู้ของพวกเรามันมาถึงจุดที่หลายอย่างเนี่ยมันชัดเจนขึ้นนะครับมันชัดเจนขึ้นแต่ว่าพี่น้องที่ไม่รู้จักถอยหลังนะถอยห่างออกจากจุดที่ตัวเองอยู่แล้วมามองสิ่งต่างๆด้วยใจที่ใสสะอาดเนี่ยบางทีก็จะเห็นแต่เรื่องลบๆร้ายๆนะครับมีแต่เรื่องที่กวนใจทำให้ขุ่นใจนะแล้วที่สุดแล้วเนี่ยมันก็มาทำร้ายตัวเองนะเป็นคนเครียดแล้วเวลาพูดจาสื่อสารกันเนี่ยก็กลายเป็นว่ามีแต่เรื่องที่ไม่สร้างสรรค์ที่ไม่ดีก็สร้างศัตรูในหมู่มิตรแล้วที่สำคัญเนี่ยเวลาที่เราเครียดเรามีจิตใจที่หมกมุ่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากจนเกินไปเนี่ยนะมันจะทำให้เราไม่สามารถจะนะเข้าถึงหัวจิตหัวใจของคนที่อยู่ตรงกลางคนที่เขาใจใสคนที่เขาไม่ติดอยู่กับเรื่องอย่างที่เราติดกันอยู่ทีนี้ไอ้เรื่องที่เราทำกันเนี่ยที่จริงเนี่ยนะเราก็ค่อนข้างจะมั่นใจว่าเรานี่นะครับทำดีหวังดีปรารถนาดีแล้วเป็นอย่างนี้นะครับจริงๆในแทบจะทุกกรณีในบ้านในเมืองเราอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วว่าคนที่นะเขาออกมาทำเรื่องต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝั่งแดงฝั่งเหลืองหรือว่าแม้กระทั่งคนที่ไปอยู่ในรัฐบาลเผด็จการคสช.เนี่ยทุกคนเนี่ยหรือเกือบทุกคนนะคงไม่ใช่ทุกคนละต่างก็เห็นว่าตัวเองนั้นทำดีมีเจตนาดีแต่ว่าบางทีเนี่ยเมื่อมองด้านเดียวมองแบบเข้าข้างตัวเองมองแบบมีอคติเนี่ยบางทีนะมันจะทำให้หลงไปอยู่กับตำแหน่งนั้นเสร็จแล้วก็มุ่งมั่นเดินหน้าไม่สนเสียงอื่นแล้วทำตัวทำตนกลายเป็นผู้ที่นะทำร้ายบ้านเมืองไปเลยก็มีนะครับหลงทางในสิ่งผิดแต่ว่าเอาข้ออ้างว่าตัวเองนั้นทำดีเพื่อบ้านเพื่อเมืองเข้ามานะผมยกตัวอย่างนะเอาแบบอย่างนี้ก็แล้วกันแบบง่ายๆเนี่ยนะเห็นง่ายๆดีกว่านะครับเอาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองแบบนี้ดูแล้วกันนะครับไม่ทราบพี่น้องเห็นดีไหมนะครับเดี๋ยวนะฮะหวังว่าจะโอเคนะครับคือเนี่ยเจตนาดีเนี่ยนะบางทีเนี่ยถ้าเราถือดีแล้วคิดว่าเรายืนบนจุดที่ถูกต้องแล้วนะเจตนาดีแล้วหวังดีแล้วนะครับหลักการก็ดีนะถูกต้องเราจะทำยังไงก็ได้สิ่งที่เราทำนะถูกหมดไอ้คนที่อยู่ตรงข้ามนะยังไงมันผิดมันชั่วเราจะทำยังไงกับมันก็ได้เราจะพูดจาใช้ภาษายังไงก็ได้เนี่ยอันเนี้ยบางทีเนี่ยเขาเรียกว่าถือดีนะแล้วอยู่กับมันนานๆเนี่ยอันนี้มันเป็นผลร้ายกว่าที่เราคิดกันนะครับนอกจากที่เราหวังดีเรานะเราถือเราปฏิบัติดีเราอยู่บนหลักการที่ดีอยู่บนความถูกต้องแล้วเนี่ยพระท่านว่าต้องมีความเมตตาด้วยนะคนที่ทำผิดทำชั่วนะสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกับเรานั้นบางทีถ้าเราคิดแต่ว่าเราดีแล้วเราถูกแล้วเพราะนั้นคนอื่นที่มันต่างจากเราเนี่ยเราต้องเหยียบต้องย่ำมันเพราะเรารู้ว่าเราสูงกว่ายังไงเราก็สูงกว่าที่สุดแล้วเราลืมจิตใจแห่งความเมตตาการจะช่วยคนการจะช่วยบ้านช่วยเมืองช่วยเปลี่ยนสิ่งที่เราอยู่รอบข้างเราเนี่ยมันเกิดจากจิตใจที่คับแคบจิตใจที่หลงตัวเองจิตใจที่หยาบกร้านหยาบกระด้างไม่ได้คนที่จะทำในเรื่องที่ทำเพื่อคนอื่นได้เนี่ยคุณต้องรักมนุษย์ทั่วไปคุณต้องรักความเป็นนะมนุษย์ที่มีจิตมีเลือดเนื้อมีวิญญาณนะครับมีนะการหลงผิดทำผิดได้และที่สำคัญตามหลักการประชาธิปไตยนี่เขามีสิทธิ์มีเสียงที่จะแสดงตัวตนอย่างที่เขาเป็น
าเราจะไปบอกไปกล่าวไปว่านะครับถ้าเรามีเจตนาดีอยากจะให้คนมาเห็นด้วยมาร่วมด้วยเนี่ยภาษาที่เราใช้ท่วงท่าที่เราแสดงออกมันจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอยู่บนฐานของความรักและความเมตตาคำนี้ผมพูดกับหลายคนอาจจะท่านอาจจะใจหยาบเกินไปจะรับได้แต่ไม่เป็นไรแต่ผมจะนำเสนอให้พี่น้องได้เอาไปคิดพิจารณายิ่งเราต้องการให้พี่น้องร่วมชาติมาร่วมกันนะมาร่วมกันทำในสิ่งที่ดีที่งามให้บ้านให้เมืองเนี่ยแล้วจะทำให้พี่น้องร่วมชาติเขาเห็นด้วยเนี่ยความมีเมตตาความรักจิตใจที่ใหญ่เป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วที่ผมพูดวันนี้เป็นหัวใจสำคัญของแนวทางมดแดงล้มช้างอยากกระตุ้นให้พี่น้องที่ยังไม่เข้าใจเรื่องความคิดเหล่านี้เนี่ยเข้า Google แล้วลองนะครับพิมพ์คำว่ามดแดงล้มช้างแล้วก็ดร.เพียงดินรักไทยนะครับนอกจากว่า เราเนี่ยมีเจตนาดีหวังดีแล้วนะยึดหลักการที่ถูกต้องแล้วเนี่ยเราต้องมีใจเมตตากรุณายังไม่พอเมื่อใจเมตตากรุณาแล้วเนี่ยต้องใช้สัมมาวาจาปิยะวาจาคำพูดคำจาเราเนี่ยจะใช้ลักษณะถากถางเหยียบย่ำเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นจะด่าใครก็ได้ใช้คำพูดรุนแรงยังไงก็ได้เนี่ยมนุษย์ที่เขาฟังเนี่ยเวลาเราใช้คำพูดทำนองแม้กระทั่งคำพูดไม่รุนแรงไม่หยาบแต่ว่าเต็มไปด้วยคำพูดซึ่งเหยียดหยามเหยียบย่ำเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นเนี่ยมันไม่เกิดผลก็จะโดนด่านะครับโดนวิพากษ์วิจารณ์ไปเพราะคนเขาดูออกไม่มีใครฉลาดกว่าใครเพราะนั้นนอกจากมีใจเมตตามีนะเจตนาที่ดีสำคัญแต่บางทีวาจากับนะเจตนาเนี่ยมันหลีกกันไม่พ้นนะครับเพราะมันไม่ใช่แค่ท่วงท่าคำพูดเท่านั้นมันหมายถึงเนื้อหาสาระที่พูดด้วยมันส่อเจตนาเพราะนั้นเราก็ต้องตรวจเจตนาเราว่ามันดีจริงเราหวังดีจริงสิ่งที่เราพูดนั้นอยู่บนหลักการที่ดีอยู่บนความถูกต้องจริงนะเราต้องพูดด้วยความเมตตาแล้วก็ใช้ปิยวาจาแน่นอนเวลาเราพูดเนี่ยต่อให้ใช้ปิยวาจามีความเมตตาอยู่เจตนาดีมีอยู่แต่ถามว่าสิ่งนั้นเป็นจริงไหมถ้าเกิดเจตนาดีใช้วาจาดีมีเมตตาแต่ว่าสิ่งที่พูดนั้นมันไม่ถูกไม่ต้องไม่ตรงตามความเป็นจริงก็ตั้งปัญหาสร้างปัญหาได้เหมือนกันอาจจะพากันหลงทางได้แล้วที่สำคัญเนี่ยมันเกิดประโยชน์กับคนที่เราพูดด้วยไหมคนที่เราสื่อสารคนที่เราพูดถึงด้วยไหมถ้าคนที่มีเจตนาดีอยู่บนหลักการที่ดีมีเมตตาใช้สัมมาวาจาเนี่ยมันต้องเกิดประโยชน์แม้กระทั่งต่อศัตรูที่เราวิพากษ์วิจารณ์ถ้าเขาฟังแล้วเราฟังเราแล้วเนี่ยเขาควรจะได้สาระประโยชน์กลับไปเราพูดเพื่อให้ประโยชน์กับคนฟังพูดเพื่อให้ประโยชน์กับคนที่เราโจมตีด้วยนะหรือไม่นี่ต้องตั้งคำถามฮะและที่สำคัญตรงนี้ถ้าจะพูดแล้วมันได้ประโยชน์นะมันดีจริงเนี่ยมันต้องเหมาะกับกาลเทศะด้วยบางอย่างเนี่ยเจตนาดีก็จริงข้อมูลดีถูกต้องก็จริงแต่พูดไม่ถูกกาลเทศะไม่เกณฑ์ไม่เป็นประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์ก็มีแล้วเป็นผลร้ายมากกว่าผลดีด้วยเพราะนั้นต้องรู้จักกาลเทศะด้วยนั่นแปลว่าทั้งหมดนี่เราต้องคุมมันด้วยสติเจตนาดีแต่สติไม่มีเนี่ยก็ไปหลงอยู่กับว่าฉันถูกฉันต้องแล้วฉันมันใช่แล้วนะอู้ทำไมพวกนั้นมันไม่ยอมเห็นเหมือนฉันเห็นเลยเพราะมันวัวมันควายมันชั่วมันเลวมันไม่ใช่มนุษย์มันต้องใช้คำพูดที่นะไม่เป็นปิยวาจานี่แสดงว่าสติไม่มีเพราะไปหลุดไปหลงอยู่กับสิ่งที่ตัวเองคิดว่าถูกว่าดีและบางทีเนี่ยใจแคบไม่ฟังคนอื่นไม่พิจารณาคนอื่นว่าเขาอาจจะมีคำอธิบายที่มันมากกว่านั้นที่สุดแล้วก็กลายเป็นอีโก้สูงขึ้นมาว่าเพราะฉันดีฉันถูกแล้วฉันต้องถูกและถูกเสมอไปนะครับสติหลุดที่สุดแล้วก็ทำร้ายตัวเองนะครับเพราะคนที่เขาเห็นอยู่เนี่ยคนที่มีปัญญาคนที่เขาไม่อินอยู่กับเรื่องเหล่านี้เนี่ยเขาแยกออกเพราะนั้นถ้าท่านอยากที่จะเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อบ้านเมืองดึงให้คนส่วนใหญ่มาเห็นด้วยนั้นท่านต้องรำลึกถึงสิ่งเหล่านี้นะครับคิดถึงสิ่งเหล่านี้พิจารณาสิ่งเหล่านี้นะครับแน่นอนครับอีกส่วนหนึ่งนอกจากเป็นจริงเกิดประโยชน์แล้วเนี่ยเราต้องยุติธรรมกับทุกฝ่ายและก็เป็นธรรมในความขัดแย้งใดๆเนี่ยมันมีหลักฐานมีข้อมูลอยู่หลายด้านเสมอนะถ้าเราไม่ใจแคบเรายุติธรรมเราจะต้องพูดถึงทั้งสองด้านมองทั้งสองด้านนะครับไม่ใช่ตั้งตนเป็นศัตรูหรือว่าตั้งตนว่าฉันจะต้องปกป้องความเห็นนี้แล้วทุกอย่างต้องเป็นศัตรูหมดต้องมองด้านลบอย่างเดียวนะครับนั่นที่สุดกลายเป็นความคับแคบแล้วยิ่งเอาพักเอาพวกเข้ามาพูดคุยกันนะครับนะดึงกันไปในด้านที่มันเป็นด้านลบหมด
โดยที่ไม่ได้ให้ความเป็นธรรมกับฝั่งที่เขาไม่ได้พูดได้อธิบายหรือบางทีเขาพูดอธิบายแล้วไม่ฟังแต่จะเอาด้านที่ไปโจมตีเขารู้ตั้งคำถามซ้ำซากโดยที่ไม่รู้ว่าเขาอธิบายไปแล้วนี่เรียกว่าไม่เป็นธรรมทั้งหมดเนี่ยมันเอานะเอาไปใช้ได้กับทั้งระหว่างเหลืองระหว่างแดงและระหว่างพวกเรากันเองฝั่งเดียวกันที่นะอุดมการณ์เดียวกันนี้ด้วยนะครับแน่นอนนะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าคุณหวังดีนะครับมีเมตตามีสัมมาปิยวาจาแล้วใช้ความจริงให้มันเกิดประโยชน์จริงเหมาะกาลเทศะมีสติคุมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะใช้นะอยู่บนหลักยุติธรรมแล้วทั้งหมดมันจะต้องมีความสร้างสรรค์เวลาพูดอะไรวิจารณ์อะไรเนี่ยเจตนาดีย่อมนำไปสู่การสร้างสรรค์จะติใครก็ต้องติเพื่อก่อติเพื่อให้ทางนะสว่างกับเขาเพื่อแนะนำทางออกเขาพูดเรื่องปัญหาโจมตีแล้วก็ต้องพยายามหาทางออกแนะนำคนฟังแล้วก็ได้ประโยชน์กันทุกฝ่ายนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากนะครับเป็นบทที่ได้มาจากนะครับคำนะบทเทศของพระท่านหนึ่งนะพระไพศาลวิสาโลซึ่งผมก็ชอบนะครับเพราะท่านเป็นนักต่อสู้ทางการเมืองสมัยตุลา19นะครับแล้วก็ที่สุดแล้วก็มาเลือกทางธรรมะแล้วก็เนื้อหาสาระของท่านนี่คือเป็นนักปราชญ์ของแผ่นดินนะครับก็นะครับได้ไปฟังคลิปท่านที่มีการสัมภาษณ์อยู่ก็เห็นว่าเป็นประโยชน์เลยอยากจะให้พี่น้องได้นะเอาข้อความเหล่านี้ไปฟังจากปากท่านด้วยแต่ว่าผมเอาจะปิดท้ายนะการพูดของผมด้วยคำสอนของคุณยายจันนะครับซึ่งท่านเป็นผู้หญิงบ้านนอกคนนึงชีวิตค่อนข้างกระขัดสนแต่ว่าสามารถจะยกระดับตัวเองได้นะจนเข้าถึงธรรมะและเป็นพี่มาของการก่อตั้งวัดพระธรรมกายที่ยิ่งใหญ่ท่านจะมีอคติหรือยังไงก็แล้วแต่นะครับลองเปิดใจรับฟังนะคำสอนของคุณยายจันนะครับไม่ได้เป็นพระภิกษุนะก็แต่ว่าเป็นแม่ชีนะแต่ว่าอิทธิพลในการทำให้เกิดสิ่งต่างๆที่ยิ่งใหญ่นะครับรับคำสอนจากหลวงปู่สดมานะครับแล้วก็นะหลวงพ่อธรรมชโยนะครับก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาที่นะดำเนินรอยตามที่คุณยายได้วางไว้แล้วก็ที่สุดแล้วเนี่ยกลายเป็นความสำเร็จที่ไม่น่าเชื่อนะวัดธรรมกายเนี่ยยิ่งใหญ่ได้ขนาดทุกวันนี้แล้วก็บรรดาคนที่ไปเชื่อถือนั้นก็เป็นระดับด็อกเตอร์เป็นระดับนักธุรกิจขนาดใหญ่ทั้งหมดถ้าไม่มีเหตุผลไม่มีสิ่งที่ดีงามก็คงไม่สามารถจะดึงดูดคนนะทั่วประเทศจำนวนทั่วโลกจำนวนหลายล้านนะครับเข้าไปรับฟังได้ก็ลองฟังดูแต่ว่าที่แน่ๆส่วนที่นะส่วนอื่นๆใครจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรแต่ส่วนที่ผมอยากจะชวนให้คิดก็คือตรงนี้ครับคุณยายบอกว่าจงรังเกียจความผิดแต่อย่าเกลียดชังคนทำผิดความชั่วเรารังเกียจได้เราไม่ปฏิบัติเราไม่เอาไปใช้เราไม่สนับสนุนแต่คนที่เขาชั่วนั้นถ้าเรามีจิตใจเกลียดชังคนชั่วแล้วนั้นมันกลายเป็นเรื่องกิเลสตัณหานะครับนะรักโลภโกรธหลงนะมีรักมีเกลียดนะครับเป็นเรื่องไม่ดีจงโกรธเกลียดความชั่วที่จริงเนี่ยถ้าเลี่ยงได้ก็ดีนะครับแต่จงเมตตาสงสารคนทำชั่วคนทำผิดได้คนทำชั่วได้แต่ต้องสงสารคนชนชั่วนะครับแล้วอย่าไปเกลียดชังคนทำผิดจิตใจที่ใสสะอาดต้องขนาดนี้ครับถ้าท่านคิดจะเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนเมืองอยากจะให้พี่น้องรวมชาติได้มาเห็นนั้นมองแคบๆเอาเฉพาะสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราอยากให้มันเป็นแล้วหวังว่าคนอื่นเขาจะต้องมาเชื่อเราโดยที่ไม่ได้รำลึกถึงว่านะเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อเรานั้นเราต้องทำตัวให้น่าเชื่อถือเราต้องมีความเป็นธรรมมันต้องเป็นจริงมันต้องมีประโยชน์แล้วท่วงท่าเราต้องถูกต้องเหมาะสมด้วยนะครับนะ จงวิจารณ์คำพูดแต่จงให้เกียรติผู้พูดนี่ก็ชัดเลยนะคำพูดของคนเมื่อเราเอามาวิพากษ์วิจารณ์นั้นเราก็ใส่นะวิจารณ์ที่ความคิดกันอย่างเต็มที่แต่ก็ใช้ปิยวาจาใช้เหตุใช้ผลใช้ความเป็นธรรมแต่สำหรับคนผู้พูดความคิดนั้นเราต้องให้เกียรติเสมอน่าสนใจนะครับถ้าจะสร้างสังคมที่เป็นมีอารยธรรมสังคมดีๆนะพี่น้องมองข้ามสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ผมเองก็หลงอยู่กับนะเรื่องทั้งหลายเนี่ยครับนะก็ที่สุดแล้วบางทีเราก็นะมีปักธงถึงมันจะถูกต้องแต่ว่าวิธีการที่เราพูดนะท่วงท่าที่เราพูดหรือแม้กระทั่งนะน้ำหนักของเนื้อหาที่เราพูดบางทีมันอาจจะเอียงมากเกินไปท่วงท่ารุนแรงเกินไปนะแล้วที่สุดแล้วบางทีจิตใจเราที่มันขุ่นมัวนั้นมันก็อาจจะพร่องนะทำให้เราพร่องจากความสมบูรณ์ของการที่จะทำหน้าที่ให้คนไทยทั้งชาติม
าร่วมรับรู้และเห็นควรด้วยนะครับคุณยายสรุปว่าเพราะความตั้งใจที่แท้จริงของเราต้องการกำจัดโรคหรืออาการป่วยให้สิ้นสุดลงไม่ใช่คนป่วยไม่ใช่ต้องการกำจัดคนป่วยนะครับเราสู้กับความชั่วร้ายวัฒนธรรมชั่วร้ายแต่คนนั้นมันผิดได้มันถูกได้มันชั่วได้มันเปลี่ยนได้มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เหมือนกันถ้าเราจะสร้างสังคมอารยะนะครับเราลืมสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เลยพี่น้องครับผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นประโยชน์โอ้ไม่ค่อยนี่ชัดเท่าไหร่พี่น้องต้องขออภัยนะครับต้องขออภัยที่นะเนื้อหาสาระที่หน้าจออาจจะอ่านไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับก็ แป๊บนะครับพี่น้องก็จะได้อ่านไปด้วยนะครับเดี๋ยวนะครับก็จะขึ้นหน้าจอให้แต่แล้วขณะเดียวกันเนี่ยก็จะให้พี่น้องได้ฟังนะในส่วนที่พระไพศาลวิสาโลท่านได้เทศไว้ซึ่งตรงใจผมมากคุณพินโยนะครับเป็นผู้สัมภาษณ์เป็นการพูดถึงพินัยกรรมถ้าว่าท่านเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับนะลูกหลานที่อยู่คนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยจะช่วยทำอะไรบ้างนะครับท่านอยากให้ทำอะไรบ้างเดี๋ยวสักครู่นะครับผมต้องไปหาคลิปนั้นก่อนนะครับพอดีเปิดไว้แล้วที่ก็อ่อนเนี่ยตรงนี้พอดีเลยก็จะให้ท่านฟังตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปลองเปิดใจฟังนะครับผมเชื่อว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งนะครับกับผู้วิจารณ์หนึ่งและกับผู้ที่ถูกวิจารณ์นะอาตมาคิดว่าเมตตาสำคัญอย่ายึดแต่ความถูกต้องเพราะว่าถ้าเรายึดแต่ความถูกต้องเราไม่มีเมตตาอย่างที่หลวงพ่อเฟื่องบอกนะสิ่งที่เราแม้ความคิดเราจะถูกแต่ถ้าเรายึดติดมันก็ผิดมันผิดยังไงก็คือว่าเราด่านะเพราะเหตุว่าเขาทำผิดแต่สิ่งที่เราทำกับเขาเนี่ยมันผิดยิ่งกว่าใช่ไหมครับจำกรณีอะไรกับรถกูได้ไหมอ๋อจำได้ครับจำได้รถสวยด้วยคือคุณน็อตเนี่ยนะแกเกลียดคนที่ชนแล้วหนีแล้วเมื่อรถแกเนี่ยถูกชนถูกเฉี่ยวนะแกก็ไปลากคอคนนั้นเนี่ยมาสั่งสอนตอนที่แกต่อยเนี่ยแกจะบอกว่าหนีทำไมสิ่งที่แกทำก็คือแกต้องการสั่งสอนว่าชนแล้วอย่าหนีใช่ไหมไอ้ชนแล้วหนีเนี่ยมันไม่ถูกแต่สิ่งที่แกทำเนี่ยมันผิดยิ่งกว่าชนแล้วหนีใช่ไหมเพราะว่าคนที่ชื่อบอยเนี่ยแค่ทำให้รถเนี่ยเป็นรอยแต่สิ่งที่คนที่ชื่อน็อตทำเนี่ยนะมันต่อยเขามันทำร้ายร่างกายแกต้องการสอนว่าชนแล้วอย่าหนีแต่สิ่งที่แกทำเนี่ยลงเอยเนี่ยมันแย่กว่าสิ่งที่บอยทำอันนี้คืออาตมาไม่ได้ต้องการที่จะวิจารณ์คุณน็อตแต่ต้องการเอามาเป็นแบบอย่างว่าไอ้ความถูกต้องเนี่ยถ้าเรายึดติดถือมั่นมากเนี่ยมันจะกลายเป็นผิดได้หรือผิดยิ่งกว่าคนที่เราเห็นว่าเขาทำไม่ถูกแล้วเวลาเราเห็นคนทำผิดทาง Facebook เนี่ยเราต้องระวังว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยรูปการคอมเมนต์รูปการประจานก็ดีเนี่ยเราแน่ใจหรือเปล่าว่ามันจะไม่แย่กว่าสิ่งที่คนนั้นเขาทำหรือเราไม่เคยทำแบบนั้นมาก่อนใช่ไหมฮะอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องมีสติเพราะบางครั้งเนี่ยนะเราทำร้ายเขาในนามของความถูกต้องกรณีคุณน็อตเนี่ยก็เป็นตัวอย่างว่าสังคมประจานสังคมประนามจนกระทั่งแกเนี่ยเสียอนาคตถามว่ามันแฟร์ไหมมันถูกต้องไหมใช่ไหมในเมื่อคนอย่างเขาเนี่ยนะอาจจะเผลออาจจะพลั้งเพียงแค่ครั้งเดียวแต่ว่าสังคมทั้งสังคมเนี่ยเหยียบจนจมดินนะไอ้การที่เราทำอย่างนั้นเนี่ยมันถูกไหมน็อตทำไม่ถูกแล้วเราล่ะเราแน่ใจหรือเปล่าเราแน่ใจได้ไงว่าเราทำถูกเรากำลังบอกว่าเขาทำไม่ดีที่ไปต่อยไปบังคับให้กราบแล้วเราแน่ใจหรือเปล่าว่าเราทำถูกแล้วในนามของความถูกต้องอาตมาได้เจอเหตุการณ์นะมากมายนะที่ทำร้ายคนในนามความถูกต้องหรือเพื่อพิทักษ์สิ่งดีงามเนี่ย6ตุลาก็เป็นตัวอย่างนะฆ่าคนทำร้ายทรมานเพื่อปกป้องชาติศาสนาเนี่ยมันถูกไหมนะเพราะคิดว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเขาเป็นเวียดนามเป็นยวนเป็นคอมมิวนิสต์กรณีการก่อการร้าย
หลายคนที่ทำเนี่ยเขาก็ทำในนามความถูกต้องแต่สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันแย่กว่าคนที่เขากำลังประนามดังนั้นการยึดมั่นในความถูกต้องเนี่ยต้องระวังแล้วที่หลวงพ่อเฟื่องพูดเนี่ยมันน่าคิดมากสิ่งที่เราคิดเนี่ยแม้จะถูกต้องแต่ถ้าเรายึดมันก็ผิดหลวงพี่จะบิณฑบาตพวกมิจฉาคอมเมนต์ซะหน่อยไหมฮะจะได้โปรดสัตว์หลายๆคนน็อตจะได้แบบสบายใจขึ้นทีหลายคนเลยฮะเราจะอยู่ยังไงเราจะรู้จักให้อภัยกันยังไงความยุติธรรมดีๆแต่ว่าให้ประกอบไปด้วยเมตตานะปกติเม้นแล้วเราหายให้หลวงพี่แล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวเราหาเหยื่อใหม่ถ้าเราก็ไปเรื่อยๆสังคมเคลื่อนไปเรื่อยมีคนตายรายวันเราก็จะลืมไม่ศพที่แล้ววันนี้หลวงพี่ดีนะคุยเรื่องน็อตเราจะอยู่กับคนที่ถูกฆาตกรรมทางสังคมยังไงเราจะให้โอกาสให้อภัยเขายังไงเพราะเดี๋ยวเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการตายทางสังคมนั้นด้วยโซเชียลมีเดียไลฟ์เดี๋ยวนี้มันตายก่อนชีวิตจริงนะฮะหลวงพี่ให้เราลึกว่าเราก็อาจจะตกอยู่ในเหตุการณ์หรือตกเป็นเหยื่อหรือประสบชะตากรรมอย่างนั้นเหมือนกันวันนี้เราประนามเขาวันหน้าเราจะเป็นเหยื่อของการถูกประนามงั้นต้องสังวรเอาไว้แต่ธรรมะคิดว่าเนี่ยความเมตตาสำคัญนะอย่าไปยึดมั่นในความถูกต้องจนลืมเมตตานะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันต้องมีสติด้วยเพราะว่าที่เรายึดมั่นในความถูกต้องเพราะเราขาดสติเมื่อถ้าเรามีสติเราก็จะไม่วู่วามไม่ทำไปตามอำนาจของความโกรธความเกลียดนะไอ้ที่เราคอมเมนต์เนี่ยเราคอมเมนต์ในนามความถูกต้องแต่ที่จริงเนี่ยเรากำลังถูกความโกรธความเกลียดชักยาวชักใหญ่มันหลอกให้เราทำในนามของความถูกต้องแล้วเราก็ถูกมันหลอกแล้วเราก็ทำตามมันแต่สิ่งที่เราทำเนี่ยคือทำในนามของความโกรธเป็นเหยื่อของความโกรธถูกความโกรธครอบงำแต่ลงคิดว่าเราทำในนามความถูกต้องไอ้กิเลสมันฉลาดนะมันสามารถจะหลอกให้เราทำชั่วในนามความดีได้ใช่ไหมนั่นต้องระวังมากนะบางครั้งเนี่ยเราทำความดีเนี่ยเราเชื่อเราทำความดีแต่ที่จริงเนี่ยเรากำลังโดนกิเลสโดนมารเนี่ยมันหลอกในไหนก็นอนแล้วหลวงพี่ผมขายพ่วงเลยครับเมื่อวานเสพีโดนด่าเยอะเหลือเกินหลวงพี่จะช่วยให้คนที่ถูกการทารุณกรรมทางสังคมไม่ว่าจะผิดหรือไม่ผิดเนี่ยเมื่อวันสองวันก่อนก็พิพากษากันเป็นที่สนุกสนานปิดถนนแถวขอนแก่นนึกออกไหมฮะเสพีแต่งงานอันนี้นี่จะกำลังจะชวนเรื่องดีนะไม่ได้ช่วยประจานซ้ำแล้วก็โอเคไปสู่ขอปิดถนนมีหมอคนนึงมาโพสต์บอกว่าปิดถนนทำไมรถยาว10กิโลจะแต่งโอ้คนเข้ามาคอมเมนต์ด่าทั้งบ้านทั้งเมืองโดยเฉพาะฝั่งตรงข้ามอาตมาว่าข้อเท็จจริงสำคัญเป็นอย่างแรกคือข้อเท็จจริงต้องหาให้ได้ก่อนว่าความจริงเป็นอย่างไรอย่าเพิ่งเชื่อสิ่งที่โพสต์นะทางเฟซบุ๊กหรือว่าสิ่งที่แพร่ทางไลน์นะตั้งคำถามก่อนนะว่ามันจริงไหมอย่างเนี้ยข่าวว่าตมาเป็นเจ้าวาดวัดพระธรรมกายเนี่ยนะผมพูดผิดจริงผมเชื่อเลยเนี่ยคืออย่าเพิ่งเชื่อนะหาข้อเท็จจริงก่อนนะแต่ทีนี้เราไม่ค่อยมีเวลาที่จะค้นหาข้อเท็จจริงเราก็เลยเชื่อข่าวลืออาตมาไม่ได้พูดว่ากรณีเสียใจพี่นี่เป็นข่าวลือนะแต่อาตมาไม่ทราบนะแต่ว่าบ่อยครั้งเนี่ยเราด่วนตัดสินโดยที่เราหลงเชื่อข่าวลือดังนั้นกาลามสูตรเนี่ยสำคัญกาลามสูตรเนี่ยสำคัญอย่าเพิ่งเชื่อเพียงเพราะเขาลือกันอย่าเพิ่งเชื่อเพียงเพราะรูปลักษณะว่ามันน่าจะเป็นไปได้นะที่ต่อให้ไม่ใช่ข่าวลือเป็นข่าวจริงเป็นเรื่องจริงเนี่ยเราทำไงเราถึงจะให้อภัยครับเพราะตอนนี้สังคมไทยว่าตรงๆก็คือแตกเป็นสองฝ่ายนะครับหลวงพี่คือถ้าฝ่ายตรงข้ามเราทำผิดมันผิดทุกเรื่องแล้วมันผิดถึงที่สุดเลยฝ่ายเราทำผิดมันผิดน้อยนิดเดียวบางทีมันไม่ค่อยผิดทีนี้ต่อให้เป็นฝ่ายที่เราไม่ชอบเวลาคอมเมนต์กันเนี่ยเราจะคอมเมนต์ฝ่ายตรงข้ามเราอยากจะฆาตกรรมกันให้ตายไปทำไงที่เราจะยกระดับคุณภาพจิตใจเราที่เราอยู่ร่วมกันเนี่ยให้มันมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นเราจะได้ไม่ต้องตายทางโซเชียลมีเดียทุกๆวันฮะเมตตาในสังคมไทยมันหายไปไหนหมดฮะทุกวันนี้หลวงพี่ความแฟร์ความยุติธรรมสำคัญนะคือบางทีต้องถามว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันแฟร์ไหมนะมันเป็นธรรมไหมใช่ไหมฮะเพราะว่าถ้าในเมื่อเรายังไม่ทันจะรู้ข้อเท็จจริงนะแต่ว่าเราก็ด่าไปแล้วนะในขณะที่ถ้าเป็นคนพวกเดียวกับเราทำเราก็ปล่อยเราก็ทำเป็นมองไม่เห็น
อันนี้มันก็ถือว่าไม่แฟร์คนที่เขาตระหนักในความยุติธรรมอย่างแท้จริงเนี่ยนะก็จะมีการลูบหน้าปัดจมูกนะและเห็นว่าแม้เขาจะคิดไม่เหมือนเราแต่เขามีสิทธิ์ที่จะคิดตามอันนี้เป็นความแฟร์อย่างหนึ่งนะฮะแต่ทุกวันนี้เนี่ยถ้าคิดไม่เหมือนเราเนี่ยนะเราก็จะพยายามปิดกั้นโอกาสที่เขาจะแสดงความเห็นนะนี่ต่อมาคิดว่านอกจากความยุติธรรมแล้วเนี่ยความแฟร์ความนอกจากความเมตตาแล้วเนี่ยไอ้ความแฟร์เนี่ยสำคัญมากนะเขาควรมีสิทธิ์ที่จะแสดงความเห็นที่ต่างจากเราแม้เราจะไม่ชอบความคิดนั้นนะไม่ถูกใจกับไม่ถูกต้องนี่มันต่างกันนะเราต้องเอาความถูกต้องเนี่ยเป็นหลักนะแต่ไม่ใช่ยึดมั่นถือมั่นกับมันมากแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยลึกๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องความถูกต้องเป็นเรื่องความถูกใจหรือความไม่ถูกใจมากกว่าเราคิดว่าเรากำลังทำในสิ่งที่ถูกต้องแต่ที่จริงเนี่ยมันเป็นเรื่องความไม่ถูกใจแต่เราคิดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นความถูกต้องนะและเดี๋ยวนี้เราแยกไม่ออกใครทำอะไรเนี่ยนะถ้าไม่ถูกใจเราเนี่ยแม้จะเราจะไม่สนใจมันถูกต้องไม่ถูกต้องนะเพียงแค่ไม่ถูกใจแม้จะถูกต้องนะเราก็โกรธเราก็เกลียดเราก็ประณามฉะนั้นอาตมาคิดว่าเราต้องแยกให้ได้นะระหว่างความถูกใจความถูกต้องแต่ขณะเดียวกันความถูกต้องก็อย่างที่อาตมาบอกนะอย่าไปยึดบ้านถือมั่นนะเพราะไม่งั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นความถูกต้องแต่มันจะเป็นการตอบสนองกิเลสอคติความโกรธ ค่อนข้างอ้อมไปไกลผมจะย้อนกลับมาเพื่อเข้าสู่ประเด็นในช่วงท้ายนะเราคุยกันเรื่องโซเชียลมีเดียเราคุยกันเรื่องชีวิตเสมือนจริงทุกวันนี้เราอยู่ในโลกเสมือนจริงมากกว่าแล้วเอาเข้าจริงๆเราก็ตายในโลกเสมือนจริงเหมือนกันทีนี้การตายในโลกเสมือนจริงครับหลวงพี่คือไม่ว่าคุณจนคุณรวยแค่ไหนมีชื่อเสียงลาภยศสรรเสริญจะขับรถยี่ห้ออะไรมีตำแหน่งสูงแค่ไหนวันนี้คืนนี้คุณก็อาจจะประสบอุบัติเหตุแล้วคุณตายได้จริงในโซเชียลมีเดียเป็นการตายแบบจำลองแต่คุณก็เสียชื่อเสียงถูกด่าถูกประณามซึ่งถึงที่สุดก็อาจจะไม่ได้ต่างกับการตายในชีวิตจริงไม่ว่า
ครับเสียงหายไปนิดนึงนะครับแต่ว่าพี่น้องก็ได้อ่านหน้าจอก็มีประเด็นแถมเรื่องนะคนรวยคนจนนะครับใครตายลำบากทรมานมากกว่ากันอะไรเงี้ยเขาบอกว่าคนรวยนั่นแหละเพราะไปยื้ออะไรเงี้ยนะครับก็อาจารย์ไพศาลวิสาโลนะครับก็ถือเป็นนักปราชญ์ของแผ่นดินแล้วก็เป็นนะพระที่น่าจะบรรลุธรรมระดับสูงแล้วนะครับแล้วก็สัมภาษณ์โดยคุณพินโยไตรสุริยธรรมานะครับก็ขอบคุณนะครับเจ้าของคลิปต้นแบบไว้ด้วยแล้วก็เป็นแรงดลใจให้ผมได้มานั่งดูประเด็นต่างๆเหล่านี้แล้วอยากจะฝากไปถึงพี่น้องคนไทยทุกหมู่ทุกเหล่านะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์บุญรักษาทุกท่านนะครับสวัสดีครับ